บ้านสมานญาตินังกรบจุ่มเรียบสู้พวกไม้บองปนถังอ่ะดานิยมนังตามดานเนปอร์เมียนบาดตามบันดานสังคมบายยูทูตังอ่ะเนี้ยบ้านคณะไปแล้วยมเมียนปอร์เมียนมวยบ้านบอกจุ่มเรียบจูนดานเมียนจำลองเชิงท่ากระทรวงสุขาภิบาลประกาศท่านเนี่ยจมือโควิดดับลำบุญอายุมาเพย์ปนไปชั่นนำมันเนี่ยเตียดหายบานสลับบัดบองชีวิตบามนโจลตัวสนะตามนานเนปอร์เมียนสมบูรณ์เพลย์จุยลายบาสับกลายหนังเสียตามไปตัวมันเนปอร์เมียนบาทำไมจะเรียงรอดง่ายบ้างนำมนในบันทึกกระทรวงสุขาภิบาลส่งจำเรียบจูนซาเทียนเนี่ยจนแต่งอ้ออ้อยบานชีวิตท่าบายงตามระบายการมันตีเป็ดมันตะเพียบไม้สวีทบานหน่อยดังท่าสตรีจนเจ็ดขมายอายุมาภัยปนใบชั่นนำดารุนเนภูมิบังสลางสังกัดหรือใส่แก้วริธนีพนมเป็งบานบัดบองชีวิตดอยซาโควิดดับระบุนดารุนเงยไงตีสามมุ้ยใครไม่เนี่ยชั่นนำปีปอนมาภัยมุ้ยนาวิลำวิลเลียมมองดับบุญนังไซสัมเนตีโรเซียลในทางไอทีซัมซับใครไม่เนียชนะปีปอนมาไปมวยสเตรย์กันเลยตรบานรอเคิร์นทาเมียนวิจเมียนวิโรโควิดดับประบุญดาวิมันตีเป็ดวิเชียสันปัสตากัมพูชีให้สเตรย์กันเลยก็ตรบานดะเอาสำนักเชียบาลเนมันตีเป็ดมันตะเพียกไม้สวีทในทางไอทีซัมซับใครไม่เนียชนะปีปอนมาไปมวยนี่ได้เนี่ยจมือเมียนสถานอภิษฎ์ทงทงตั้งปีโจลสำเร็จลำบงดอยซาควัดเมียนจมือประจำกายโดยเชียจมือตักนมแอมประเภทมวยจมือซอยดำรำนมทงทงตำหนักกาวจงกร้อยอาจมูลหายบรรดาลอยได้จมือทะเลคลุนขนมสถานอภิษฎ์ทงทงตัวใบจะกรมกรุเป็ดบานขัดคำยกจัดตกหนักช่วยสังครูเชียบาลตามปัจจัยเกติដោយរួមសំការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដកដង្ហើមនោះនៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានហើយគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 14:40 នាទីរសៀលការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំកន្លងនេះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងររលាកសួតសងខាងដោយសារ COVID-19 លើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1និងជំងឺខ្សោយតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទថ្ងៃនេះផងដែរបានអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតហើយបាទដែលមានបាទអាយុ28ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតបាទទៀតហើយបាទដោយសារតែ COVID-19 និងបាទគាត់មានបាទជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា